มีการทำบุญกันเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยแต่รอบหลังคนที่ไม่มาก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับสำหรับคนที่ยังปฏิเสธหมายเรียกนะครับอันนี้คือยอมจำนนจริงๆตอนนี้นะครับมีสัญญาณทางการเมืองค่อนข้างจะชัดเจนฮะในการเปิดสงครามกันอีกรอบโดยอ้างเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะหนักหน่วงฮะหลังจากงบประมาณพุทธศักราช2565วาระ2ผ่านงบประมาณสถานการณ์การเมืองจะรุนแรงขึ้นและแน่นอนเขาจะเร่งปฏิกิริยาให้ยุบสภาให้เร็วที่สุดนั่นหมายความว่าพยายามจะเรียกร้องให้เปลี่ยนรัฐธรรมนูญเรียกร้องให้ยุบสภาเพื่อให้พวกเขากลับมามีอำนาจคนเหล่านี้ที่ไปบูลลี่คนอื่นนะไปเป็นเพียงอะไรเครื่องมือทางการเมืองเพราะสุดท้ายคนเหล่านี้ก็ไม่มีอำนาจในการบริหารเป็นเพียงเครื่องมือที่ถูกปลูกฝังทางความคิดสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คือมีการแจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มที่บูลลี่นะไปไล่บูลลี่คนอื่นเนี่ยนะครับพอมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับจากศูนย์ช่วยเหลือฝ่ายกฎหมายนะครับซึ่งปรากฏว่าเป็นศูนย์ช่วยเหลือฝ่ายกฎหมายผู้ร่วงละเมิดหรือบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือสชอซึ่งผมก็เห็นการทำงานของคนกลุ่มนี้ค่อนข้างจะเยอะก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับพวกที่ดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันนะครับไปบูลลี่สถาบันพระมหากษัตริย์ไปบูลลี่บุคคลอื่นปรากฏว่าคราวนี้มีการไลฟ์สดเปิดใจว่าคนที่ไปบูลลี่คนอื่นเขามีความรู้สึกอย่างไรตอนนี้อาร์ตพัสดุกำลังอยู่กับคู่กรณีที่โรงพักสมุทรสาครนะครับเป็นกรณีคดีบูลลี่เดี๋ยวเรามาฟังดูว่าอาร์ตจะเจรจาไก่เกี่ยหรือว่าตกลงกับผู้ถูกกล่าวหาอย่างไรนะครับวันนี้มา3ท่านก็คือแนะนำตัวเองนะครับชื่อคุณนนท์จังหวัดมาจากกรุงเทพนะครับชื่อต้องจากจังหวัดอะไรนะอยู่มุกดาหารนะครับอันนี้น้องนนท์มาจากมุกดาหารเสียงชัดเจนแล้วค่ะมาแล้ว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 อ่ะนี่น้องเอ็มมาจากจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้3หนุ่ม3มุมมาเจอคุณอาร์ตพัสสุนนะครับอ่ะสวัสดีคุณอาร์ตอ่ะเข้าเรื่องเลยว่าไงก็มาพบคนที่เขากล่าวหาในโซเชียลแล้วกันครับแล้วก็เจรจากันด้วยถ้าจะถามคนเรายินดีให้ไลฟ์สดนะยินดีไหมยินดีกับถามก่อนยินดีให้ไลฟ์สดนะครับยินดีนะครับยินดีนะครับจะได้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราก็เกิดมีการทำบุญกันเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยแต่รอบหลังคนที่ไม่มาก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับสำหรับคนที่ยังปฏิเสธหมายเรียกนะครับอันนี้คือยอมจำนนจริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าทั้ง3ท่านก็น่าจะรู้สึกผิดแล้วก็ได้คุยกันเยอะแล้วนะครับทั้ง3ท่านว่ายังไงกันบ้างกับกรณีที่ทำท่านแรกก่อนคุยยอมรับผิดครับยอมรับผิดอย่างแมนบอกได้ไหมว่าไปว่าอะไรคุณนัทเอาแบบคำสุภาพไม่บอกได้ไหมเพราะว่าแสลงใช่ไหมขนาดว่าตัวเองยังรู้เลยว่ามันหยาบคายมากแล้วจะยังไงจะรู้สึกเตือนเกรียนคีย์บอร์ดคนอื่นยังไงประสบการณ์ขอไม่น่าทำเดี๋ยวทำเองก็รู้อ่ะฮะแสบมากบอกว่าอยากให้คนอื่นเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับนะ learning by doing ใช่ไหมแหมอันนี้ก็ไม่ได้สอนดิอยากแล้วรู้สึกครั้งนี้รู้สึกไงเกิดอะไรขึ้นประสบการณ์ชีวิตก็ดีที่คุณอาร์ตยังเมตตาคุณอาร์ตเมตตาเหรออาร์ตเนี่ยนะเห็นบอกว่าเห็นอะไรเห็นอย่างนี้เหรออาร์ตบอกว่าไม่นะแต่พอ
อาร์ตเขาเป็นคนดีเกินเพื่อนนะความเป็นมนุษย์สูงเขาไม่ได้เป็นซาตานเทพบุตรซาตานว่าจะต้องจัดการจนเลือดตกยางออกหรือว่าไม่มีเมตตาปราณีเราเรียกว่าเราคุยกันด้วยความที่มันดีๆ ดีกว่านะครับนะแล้วก็อ่ะโอเคอันนี้ต่อเป็นไงครับรู้สึกเป็นไงพอแล้วมาคุยกันก็เป็นการปรับความเข้าใจครับผมว่าคือโซเชียลนะครับผมว่าท่าทายในทางที่ดีมันก็จะมีเป็นท่าทายในสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเป็นผมที่โดนตั้งคำถามโอเคทุกคนครับที่อยู่ในไลฟ์นะผมไม่ได้ยอมนะบอกก่อนไม่ได้ยอมนะคือทุกคนเนี่ยร่วมกันทำบุญมาละนะครับอ่ะเฟรนพี่รู้สึกไงครับถ้าเวลาจะเสพโซเชียลนะครับแนะนำให้เข้าไปอ่านรายละเอียดให้มันชัดเจนอย่าอ่านแค่พาดหัวข่าวว่าการพาดหัวข่าวสมัยนี้มันเป็นการเหมือนกับว่าดึงให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปเชื่ออีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากกว่านะครับเวลาจะเข้าไปเสพอะไรแนะนำครับให้เข้าไปดูว่าเขาโพสอะไรคอมเมนต์อะไรอย่าไปเชื่อหัวข่าวให้มากโอเคทางนี้ฮะสองสาวสองหนุ่มไม่ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าทำไมวันนี้ที่มาเนี่ยถึงเป็นหนุ่มอ่ะก็อายุก็ไม่น้อยนะครับมีถ้าจะเรียกว่าเขามีครอบครัวได้แล้วอ่ะก็มีเมียมีลูกได้แล้วแต่ทำไมถึงแรงจูงใจหรืออะไรมันโดนบันดาลให้เขาจะต้องมาบูลลี่คนอื่นทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่น่าคิดทั้งเฉพาะที่ละคนเลยเอาบอกแบบว่าจากอินเนอร์เลยทำไมไม่รู้จักอาร์ตมาก่อนอาร์ตเขาก็ทำความดีถึงจะบอกว่าอาร์ตสร้างภาพแต่มันก็เป็นภาพที่ดีทำไมจะต้องไปฉีกภาพนี้ไปทำลายเขาโดยที่เราไม่รู้จักเขาว่าอะไรเป็นแรงจูงใจมันไส้เกียดมันอินเกินไปอินเกินไปอินใช้คำว่าอินเลยเหรออินยังไงอินเห็นคนอื่นด่าก็เลยด่าตามนี่เหรอแต่ทำไมอินในสิ่งไม่ดีทำไมไม่อินเสพว่าเฮ้ยอาร์ตแม่งเป็นคนดีถึงแบบว่าเอ้ยบริจาคทั้งสามคนทั้งสามคนจับใจความได้ว่าอินการเมืองอินมากเลยนะอินการเมืองไปแต่มันเป็นการลักษณะอินที่แบบว่าเนกาทีฟใช่ไหมใช่ครับคือเป็นการเสพสื่อไปในทางที่ผิดยอมรับแล้วใช่ไหมว่าเสพสื่อนะครับใช่ครับเพราะว่าจากรอเข้าใจตัวเองว่าเราติดที่มันกินก็คือชายโผล่เรื่องไอ้เนี่ยผิดในการคอมเมนต์การรู้นี่ไม่มีสติในการที่จะคิดก่อนที่จะคอมเมนต์นะครับไม่รู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะใช่ไหมใช้อารมณ์ล้วนๆใช่ไหมรับข้อมูลในชุดความคิดข้อมูลเข้ามาแบบนี้เราก็อินว่าไอ้เนี่ยเป็นอย่างนี้ก็เลยใส่ซะหน่อยเขาเรียกฟาดใช่ไหมฟาดน้องคนนี้อ่ะน้องคนนี้เขาแบบว่าเห็นแมนๆอย่างนี้ฮะแต่เซนซิทีฟมากเลยมากว่ามันเป็นที่สุดโต่งจริงๆว่ามันน่าจะไปเชื่อคนที่เขียนมากคนที่เขียนโพสต์มันว่าคนจะดึงให้เราไปทำอะไรเออนี่น้องๆโอเคจบตรงนี้ใช่ไหมจบตรงนี้นะจบตรงนี้นะขอกลับไปใช้ในการไลฟ์กันดีกว่าไปเชิญงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นปรากฏการนะครับของคนเหล่านี้ที่ปรากฏว่าพอถูกดำเนินคดีตามกฎหมายขึ้นมาก็มีการเจรจายอมจ่ายค่าปรับนะครับแล้วก็ไม่ให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายบางส่วนที่ไม่มาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็จะออกหมายเรียกอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็จะถ้าไม่มาอีกก็จะมีการออกหมายจับนะครับการเปิดใจครั้งนี้คงทำให้เราเห็นอารมณ์พาไปการเมืองพาไปเลยไปไล่บูลลี่คนอื่นคราวนี้ก็เลยมีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายความรู้สึกของเขานะครับก็คงสะท้อนให้เห็นอะไรหลายประการสังเกตให้ดีฮะผู้ต้องหาที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด3รายเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นที่อ้างตัวเองว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีหลักที่สำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองคือการครอบงำทางความคิดการครอบงำทางความคิดที่ว่าเนี่ยจะถูกปลูกฝังทางความคิดก่อนโดยไปปลูกในสถานบริการนะครับขออภัยฮะสถานศึกษา
นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยโดยมีครูอาจารย์นะครับในการปลูกฝังทางความคิดการปลูกฝังทางความคิดที่ว่าเนี่ยก็ยังเข้าสู่กระบวนการนิวมีเดียหรือสื่อใหม่สื่อใหม่เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการที่จะปลูกฝังทางความคิดพอปลูกฝังทางความคิดเรียบร้อยก็ถูกครอบงำทางความคิดกลายเป็นอุดมการณ์พอกลายเป็นอุดมการณ์ก็จะมีการเคลื่อนไหวโดยการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการโจมตีในการถล่มนะครับล่าสุดนะกลุ่มของสำนักข่าววิหกนิวก็พวกนี้ก็ไปทำอวตารปลอมมาลุมถล่ม Facebook ผมเนี่ยโดนยิงนะครับล่มนะครับกลุ่มล่มนะครับกลุ่มเนี่ยโดนเขาเรียกว่าไปโจมตีสถาบันในกลุ่มหลังจาก Facebook ล่มก็ไปโจมตีสถาบันแอดมินนี่ก็ทำงานกันไม่ไหวเลยทีเดียวนะลบกันรายวันนะครับบางส่วนก็มีการส่งให้สชอเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายทีมงานก็ส่งไปให้ดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งตอนนี้กลุ่มเหล่านี้กำลังใช้สงครามหลักนี้เรียกว่าอะไรสงครามไซเบอร์นะครับ Facebook ผมนี่ล่มแล้วล่มอีกล่มแล้วล่มอีกเพจพังแล้วเพงอีกพอตัวแม่พังกลุ่มก็ดูแลไม่ได้นะครับก็เลยหลุดก็ใช้วิธีการไปโจมตีสิ่งเหล่านี้เขากำลังทำอยู่นะครับพอทำอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วก็กู้คืนมาได้มันก็เหมือนกับการทำสงครามถูกยิงถล่มปุ๊บเราก็ต้องกู้ตัวเองขึ้นมาให้ได้คืนตัวเองขึ้นมาได้ถึงไปแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นผมเรียนหุ้นส่วนนะ สิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดหนักขึ้นนะศูนย์ช่วยเหลือกฎหมายและล่วงละเมิดหรือบูลลี่ทางสังคมออนไลน์เนี่ยคงต้องทำงานหนักขึ้นในการจริงก็อยากจะให้มีหลายๆกลุ่มนะทำไมต้องทำนานหนักขึ้นเพราะจากนี้ไปการเมืองจะรุนแรงมากขึ้นเพราะการใช้สื่อนิวมีเดียซึ่งเริ่มต้นหลังจากนะฮะการก่อการร้ายการเผากรุงเทพมหานครของกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยแล้วก็มารุ่นใหม่ใช้หลักคิดของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับโดยใช้ทฤษฎีเลขกาดนะครับเข้ามาเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยก็เลยมีคนกลุ่มนี้นะครับเปิดสงครามแนวทางใหม่นะครับซึ่งธิดาเนี่ยเขาเคยพูดไว้ว่าให้เปิดในสื่อออนไลน์ให้มากเพื่อเป็นแนวร่วมในการเคลื่อนไหวของพวกเขาในการมาล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองตอนนี้นะครับมีสัญญาณทางการเมืองค่อนข้างจะชัดเจนฮะในการเปิดสงครามกันอีกรอบโดยอ้างเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะหนักหน่วงฮะหลังจากงบประมาณพุทธศักราช2565วาระ2ผ่านงบประมาณสถานการณ์การเมืองจะรุนแรงขึ้นและแน่นอนเขาจะเร่งปฏิกิริยาให้ยุบสภาให้เร็วที่สุดนั่นหมายความว่าพยายามจะเรียกร้องให้เปลี่ยนรัฐธรรมนูญเรียกร้องให้ยุบสภาเพื่อให้พวกเขากลับมามีอำนาจคนเหล่านี้ที่ไปบูลลี่คนอื่นนะไปเป็นเพียงอะไรเครื่องมือทางการเมืองเพราะสุดท้ายคนเหล่านี้ก็ไม่มีอำนาจในการบริหารเป็นเพียงเครื่องมือที่ถูกปลูกฝังทางความคิดหลักที่สำคัญคือวัยรุ่นมีความกล้าหาญแต่ขาดปัญญาผู้ชรามีปัญญานะครับแต่ขาดความกล้าหาญนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมทำกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ